านำบ้านยังกับบ้านค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็อากาศบ่ค่อยดีคือเก่านะคะมีฝนตกแล้วก็ลมแห้งค่ะเบิ่งผู้บ่าวออกไปหาหัวมันค่ะไปขุดมันฝรั่งอยู่หลังบ้านใส่ชุดทำสวนเต็มที่ค่ะก็ออกไปเมื่อกี้นาทีค่ะเพิ่นบอกว่าจะไปขุดมาจากกิโลนึงค่ะมาพัดกินกันวันหยุดนะคะเดี๋ยวต้องลองไปเบิ่งใกล้ๆเนาะจริงดิใส่ถุงมือเตรียมไปสวัสดีเพื่อนค่ะไปเลยค่ะต้นพริกที่เพิ่นเอาลงมาจากทั้งบ้านค่ะมาขังไว้ทั้งนี้ให้แห้งตายต้นไม้ใบหญ้าก็ตายเบิดค่ะดอกไม้ที่เคยปลูกพร้อมกันตายแล้วเป็นซุ่มกุหลาบก็คล้ายๆจะตายนะคะแต่ยังบ่ตายเดี๋ยวพ่อหน้าห่อนก็จะปงขึ้นมาใหม่ค่ะไปต่อค่ะไปซอยเพิ่นต่ออู้วชิลักดูบิทฟรายซิกยอคันเอาฟรายซิกversuche jetzt zu entscheiden welche Kartoffeln sind gut und welche sind nicht gut ja เพิ่นก็จะขุดเป็นแถวๆเป็นแนวค่ะแนวไปมีแต่หัวน้อยๆค่ะหัวบ่ใหญ่หัวบ่ใหญ่มีแต่หัวน้อยๆหัวน้อยก็ไปฝังไว้ใหม่หัวพ่อใหญ่ขึ้นมาแน่ก็เอาไปต้มค่ะต้มแล้วก็ไปพัดอีฮาบะเกเซนเอสโกรดด้าอ๋อหัวใหญ่ก็มีค่ะฝนลินเฮเปอร์เกนฝนลินเนี่ยจริงนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ป่าค่ะบริเวณนี้สอบเก็บกินจะหวานหวานต้นเชอร์รี่คือจังตายเนาะค่ะแต่บ่ตายนะยังมีตุ่มๆอยู่กับกิ่งตรงกิ่งยังมีตุ่มๆยังบ่ตายค่ะแล้วก็อันนี้ต้นกีวีค่ะต้นกีวีก็คือกันก็มีตุ่มๆตรงๆอยู่ตรงใบค่ะเหมือนเขาเซฟพลังงานไว้บ่ให้เสียพลังงานไปกับใบเขาก็สลัดใบทิ้งเพราะมันอากาศหนาวต้นกีวีชื่นๆเพิ่นก็จะเอาไปพันกระสุ่มกุหลาบเทิงๆค่ะเบิ่งอันนี้ก็ต้นไฮเดนเยียที่ว่าข่อยฟันออกเกือบเบิดเลยค่ะฟันทิมไปตั้งหลายค่ะตั้งเกือบจำต่อเลยก็ปงพวอพแหวกขึ้นนะคะนี่ก็ปงขึ้นใหม่ไฮเดนเยียถึงหน้าฮ้อนก็ออกดอกพอดีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผักปีต่อไปค่ะลองเบิ่งกระถางบักเขือค่ะบักเขือเขือไข่เต่าบักเขือเปาะเอามาปลูกตั้งแต่ผักฤดูร้อนพุ่นค่ะตั้งแต่หน้าฮ้อนตอนนี้ก็
ยืนต้นตายตายกระต่ายถิ่มเลยอะเนาะได้มันฝรั่งอันนี้หัวใหญ่เอาไว้กินหัวหน่อยเนี่ยไปปลูกต่อค่ะไปฝังดินต่อหัวใหญ่เอาไว้ต้มสองคนก็น่าจะพอแล้วนะนี่ alle zu klein กินเวลาเดียวน่าจะพอนะที่รักเพื่อนจะขุดให้แล้วไปถึงอันให้แล้วแปลงให้มันเบิดแปลงนี่มั้งกูจนมาถึงนี่ให้เบิดแปลงจะได้แล้วไปสักครั้งนึงหน้าหนาวนี่ได้ค่ะอากาศเงียบๆเงาๆเนาะฝนตกอย่างเงี้ยแล้วก็หนาวๆค่ะได้ค่ะขุดแล้วก็ฟังหัวหน่อยๆลงไปไว้เพราะหนาฮอนเขาก็ขุดขึ้นมาปลูกใหม่ค่ะฉันเขาก็ได้หัวใหญ่ไปกินมื้อนี้ค่ะมือเบบ้าบายแฟนแฟนจะมาหาจะหาไปแต่ไม่ได้ให้คุณมื้อเช้าเอสเซ่ไปค่ะแต่เอาไว้มาอินชั่วจะมา2กิโลกระต๊อฟเฟิลสำหรับอาหารแล้วก็อีก2กิโลกระต๊อฟเฟิลใช่ฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับเขาในวันนี้แต่เราจะทำได้ประมาณ2กิโล